ก้อยรัชวินแจงดราม่างานวิ่งหลังถูกบิดเบือนปมค่าสมัครบัตรการกุศลก้อยรัชวินแจงดราม่างานวิ่งหลังถูกบิดเบือนปมค่าสมัครบัตรการกุศลลั่นไม่คิดฟ้องร้องพี่ตูนให้กำลังใจก้อยรัชวินแจงดราม่างานวิ่งหลังถูกบิดเบือนปมค่าสมัครบัตรชาริตี้ย้ำไม่ใช่งานวิ่งการกุศลรับไม่สบายใจแต่ไม่คิดฟ้องร้องเชื่อมั่นในเจตนาดีพี่ตูนให้กำลังใจจากกรณีเพจ Facebook แชร์เรื่องราวงานวิ่งเอสเตอร์บันนี่วีเมนสรันพรีเซนเต็ดบายอาติราที่ดาราสาวก้อยรัชวินวงวิริยะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานพร้อมอ้างว่าเก็บค่าสมัครสูงถึง 3,500 บาทแต่กลับบริจาคให้มูลนิธิเพียงแค่100บาทจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลก้อยรัชวินแจงดราม่างานวิ่งล่าสุดวันที่2กันยายน2565ที่ชั้น3โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดแบงคอกมหานครก้อยรัชวินนักแสดงชื่อดังให้สัมภาษณ์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนถึงประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยก้อยเผยว่างานวิ่งครั้งนี้มันเป็นงานวิ่งปกติทั่วไปมีการรับสมัครมีการวิ่ง 5K 10K 21K แล้วก็มีการแข่งขันซึ่งทางผู้จัดงานได้มาคุยโปรเจกต์กับก้อยแล้วก็อยากให้ก้อยมาเป็นผู้สนับสนุนหลักและในฐานะพรีเซนเตอร์ของงานวิ่งในครั้งนี้ด้วยคือทางผู้จัดงานเขาอยากจัดงานวิ่งสำหรับผู้หญิงซึ่งตัวก้อยเคยจัดงานวิ่งสำหรับผู้หญิงมาแล้วเมื่อ3ปีก่อนเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเพราะเหมือนเราก็ห่างหายจากการจัดงานวิ่งไปนานเลยอยากจะกลับมาจัดให้ผู้หญิงอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งงานนี้ก็จัดที่ภูเก็ตด้วยตัวก้อยก็ย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตพอดีเลยคือมันเป็นงานวิ่งปกติทั่วไปเลยแล้วความตั้งใจดีของผู้จัดงานในครั้งนี้คือเขาอยากจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าสมัครมอบให้กับองค์กรการกุศลซึ่งก็คือมูลนิธิรามาธิบดีเหมือนกับว่านอกจากจะชวนนักวิ่งผู้หญิงมาวิ่งด้วยกันแล้วยังจะได้ส่งต่อกับผู้หญิงด้วยกันซึ่งอันนี้ก้อยก็เห็นว่ามันเป็นอะไรดีๆที่เราก็อยากจะสนับสนุนทั้งนี้ในส่วนของการจัดงานก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นบัตรชาริตี้บัตรการกุศลหมายถึงว่าค่าสมัครทั้งหมด 100% จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีในโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ในโซเชียลตอนนี้อาจจะเข้าใจผิดแล้วก็มีการบิดเบือนข้อมูลทำให้หลายๆคนเข้าใจผิดกันก้อยรัชวินแจงดราม่างานวิ่งตอนที่เห็นข้อมูลบิดเบือนอันนี้ออกมาตกใจไหมก้อยตกใจอยู่แล้วค่ะตอนเห็นข่าวก็แบบเกิดอะไรขึ้นดราม่ามาลงที่เราเต็มๆใช่ค่ะก็เครียดแหละแต่อย่างที่บอกเรารู้ว่าความจริงคืออะไรเราก็ชี้แจงข้อมูลที่เป็นความจริงออกไปซึ่งหลายคนก็เข้าใจส่วนคนที่สมัครวิ่งมาแล้วเขาเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ารายละเอียดทุกอย่างมีใส่ไว้ในข้อมูลทั้งหมดเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะเข้ามาแล้วไม่ได้อ่านครบอันนี้ก้อยก็ไม่ทราบจุดประสงค์เนื้อคือมีการนำไปลงในอีกแบบหนึ่งไปเลยซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจผิดไปในหลากหลายประเด็นถามว่าเราเครียดไหมเราก็เครียดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยากจะชี้แจงในความเป็นจริงที่สุดเท่านั้นเองเห็นคอมเมนต์ที่เข้ามาถล่มไหมเห็นค่ะเราเห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเนาะมันก็ทุกข์แหละแต่ว่าการจะดับทุกข์ได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือต้องดับที่ตัวเราเองถามว่าก้อยจะจัดการยังไงเรารู้สึกว่าจัดการกับความรู้สึกของตัวเองดีกว่าแล้วเราก็เอาเวลาไปโฟกัสการจัดงานให้ดีที่สุดให้คนที่เขามาสมัครวิ่งกับเราได้ไปวิ่งในงานที่ดีวิ่งแล้วมีความสุขมีรอยยิ้มกลับบ้านไปก้อยรัชวินแจงดราม่างานวิ่งได้พูดคุยกับทางเพจที่ลงข้อมูลบิดเบือนไหมก
ก้อยเองชี้แจงในเพจส่วนตัวของก้อยไปเรียบร้อยแล้วแต่หลังบ้านก้อยไม่ทราบเหมือนกันอย่างที่บอกว่าทางออร์แกไนเซอร์ซึ่งเป็นผู้จัดงานเขาก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสเนอะเพราะว่ามันก็มีการบิดเบือนไปแบบที่ไม่ใช่ความจริงมีส่วนไหนที่อยากจะเคลียร์ให้ชัดเจนอีกไหมคือคนอาจจะคิดว่างานวิ่งนี้เป็นงานวิ่งการกุศลสำหรับก้อยคำว่างานวิ่งการกุศลคือ 100% ทั้งหมดจะต้องเข้าองค์กรการกุศลที่งานวิ่งนั้นสนับสนุนแต่ว่าสำหรับงานวิ่งครั้งนี้เป็นงานวิ่งปกติทั่วไปมีการแข่งขันมีคนได้รางวัลมีของที่ระลึกกลับบ้านไปแต่ว่าตัวผู้จัดงานเขามีความตั้งใจอันดีที่อยากจะส่งต่อให้กับผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งอันนี้ก้อยว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีไม่มากก็น้อยเราได้ร่วมกันส่งต่อแล้วก็ในส่วนของบัตรชาริตี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่จัดทำขึ้นมาสำหรับนักวิ่งที่อยากจะบริจาคให้ 100% ซึ่งจริงๆบัตรอันนี้ปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่30มิถุนายนแล้วส่วนตัวคิดว่าเพจที่เอาข้อมูลนี้ไปลงตั้งใจบิดเบือนหรือว่าเขาเข้าใจผิดจริงๆก้อยไม่ทราบจริงๆค่ะแล้วก็คงจะไม่หาเหตุผลด้วยถามว่าคิดจะจัดการหรือว่าฟ้องร้องอะไรไหมสำหรับก้อยการฟ้องร้องไม่ได้ทำให้ก้อยมีความสุขไปมากกว่านี้ตอนเราเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจแหละแต่ว่าการฟ้องไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นหรือสบายใจมากขึ้นในทางกลับกันอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ดับทุกข์ที่ตัวเองก่อนพี่ตูนให้กำลังใจยังไงบ้างพี่ตูนบอกว่าเราได้พูดความจริงออกไปแล้วอยากให้เราไปโฟกัสสิ่งที่อยู่ข้างหน้าคนที่เขารักและสนับสนุนเราแล้วก็อยากจะมาวิ่งในงานของเราเราก็ตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเพราะเรารู้ว่าการจัดงานวิ่งครั้งหนึ่งมันไม่ง่ายแต่เราอยากจะให้คนที่มาวิ่งมีความสุขที่สุดเสียกำลังใจใหม่ที่เจตนาเราดีแต่กลับมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นลืมจริงๆตัวก้อยก็เจออะไรแบบนี้มันค่อนข้างเยอะเราก็ค่อนข้างมีภูมิต้านทานพอสมควรแต่เราก็ไม่ค่อยสบายใจถ้ามันจะถูกพาดพิงไปในด้านอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของงานวิ่งของเราหรือว่าพาดพิงไปถึงลูกอะไรแบบนี้ถ้ามองในความเป็นแม่เรารู้สึกว่าคงไม่อยากให้ลูกโตขึ้นมาในสังคมที่มีการไซเบอร์บูลลี่แบบนี้คำไหนที่แรงสุดที่คนโจมตีก้อยจำไม่ได้หรอกค่ะมันเยอะหัวเราะเอาจริงๆนะคะก็อยากจะข้ามไปเลยไม่อยากโฟกัสแล้วก็ไม่ไม่อยากโฟกัสแล้วก็ไม่อยากจะเอาพลังลบๆนั้นมาทำให้เราไม่มีแรงเดินหน้าต่อเราอยากจะเดินหน้าต่ออย่างมีความสุขแต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันเกี่ยวข้องกับลูกเราในอนาคตบางทีในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องปกป้องลูกเราเหมือนกันตอนนี้มีคนมาพาดพิงถึงลูกเยอะไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเคยเห็นมาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่เป็นแม่ต้องเข้มแข็งค่ะแล้วเราต้องปกป้องลูกเราอยากจะฝากอะไรถึงคนที่วิพากษ์วิจารณ์มิพูดดีกว่าค่ะพูดไปสองภัยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองวันนี้ตัวก้อยได้ชี้แจงในเรื่องข้อมูลของงานวิ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ก้อยไม่อยากให้คนที่เขาไม่ได้ติดตามเหมือนแค่เปิดอินเทอร์เน็ตมาแล้วเจอข่าวแล้วก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์แบบที่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรเราก็ชี้แจงในส่วนที่มันเป็นประเด็นให้ตรงจุดแค่นั้นพอเรื่องอื่นก็ช่างมันค่ะก้อยว่าเหรียญมันมีสองด้านเราตั้งใจทำความดีแต่คนก็มองได้สองด้านเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และเรามีความตั้งใจที่ดีก็จงทำต่อไปแล้วก้อยก็สนับสนุนให้คนที่เป็นแบบเราคนที่คิดดีแล้วก็อยากจะทำอะไรดีๆให้สังคมก็จงทำต่อไปก้อยไม่ได้บอกว่าก้อยเป็นคนดีนะคะก้อยแค่รู้สึกว่าก้อยมาอยู่ตรงนี้ในฐานะของคนของประชาชนแล้วการที่วันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ได้
เราก็อยากที่จะคืนให้กับสังคมบ้างส่วนการจัดงานวิ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราอยากจะชวนผู้หญิงมาวิ่งอยากให้คนมีความสุขแค่นั้นเองค่ะขอบคุณรูปจากไอจีราชวินวงศ์